สเฟตอยู่นะครับมีฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบนั่นเองโอเคป่ะหัวข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องสารลดแรงตึงผิวสารลดแรงตึงผิวนั้นมีด้วยกัน3ชนิดนะครับเป็นสารที่ทำให้ใส่ลงไปปุ๊บทำให้แรงตึงผิวของสารนั้นๆลดลงนะครับมีด้วยกัน3ชนิดชนิดแรกคือชนิดที่เป็นไอออนลบแตกตัวแล้วให้ไอออนลบออกมาคือแตกตัวปุ๊บปุ๊บสิ่งที่ได้ออกมาจะเป็นไอออนลบตัวนี้โอเคป่ะ2ตัวนี้1ชนิดแรกคือไอออนลบเนาะแตกตัวให้เป็นไอออนลบก็คืออันนี้กับอันนี้ซึ่งก็คือพวกข้างบนคือสบู่จริงไหมข้างล่างคือผงซักฟอกชนิดที่2นะครับรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นชนิดไอออนบวกแตกตัวปุ๊บจะให้ไอออนบวกมาคือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นผงซักฟอกเหมือนกันนะครับผงซักฟอกเหมือนกันแต่ว่าเป็นผงซักฟอกที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับเขาจะใช้ฆ่าเชื้อโรคในโรงงานอุตสาหกรรมฆ่าเชื้อโรคหรือทำความสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับนะครับเป็นชนิดที่เป็นไอออนบวกนะครับมีราคาค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เขามีการเอาอีตัวพวกเนี้ยมาทำเป็นแชมพูแล้วเคยได้ยินโฆษณาป้าของเบอร์กามอตดีท็อกซิฟายแชมพูพี่เพิ่งไปดูมาเขาบอกว่ามีจากเดิมที่มันเขาใช้แบบแชมพูที่มีสารชะล้างเป็นประจุลบนะครับคราวนี้เขาเปลี่ยนใหม่มาใช้เป็นประจุบวกแทนเพื่อจะอัพราคานั่นเองนะครับถามว่ามันมีประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นมาไหมก็ไม่มีนะครับใช้พวกอย่างเดิมนั่นแหละดีแล้วนะครับนะครับไอออนบวกชนิดที่3คือไม่แตกตัวเป็นไอออนคืออันนี้คือ2ตัวนี้นะครับเป็นผงซักฟอกชนิดที่เหมาะกับเครื่องซักผ้าครับมันจะเนื่องจากว่ามันมีสภาพขั้วอยู่นะครับมันก็สามารถทำละลายตรงนี้มันจะมีขั้วอยู่ตรงนี้จะมีขั้วอยู่นะครับมันจึงสามารถไปละลายสิ่งสกปรกในด้านที่มันไม่มีขั้วตรงนี้นะครับและด้านที่มันมีขั้วก็ไปทำละลายกับน้ำนะครับก็มีประสิทธิภาพเหมือนกันนะครับโอเคป่ะน้องจะเห็นว่าความแตกต่างระหว่าง1 2กับ3นะครับ1กับ2ต่างกันตรงไอออนบวกกับไอออนบวกกับไอออนลบจริงป่ะนะครับซึ่งทั้งคู่นี้มันเป็นพันธะไอออนิกทั้งคู่เลยเห็นป่ะแต่อันที่3นั้นนะครับตัวมันจะเป็นพันธะโคเวเลนต์ทั้งหมดโอเคป่ะคราวนี้เรื่องไขมันเราก็จบทั้งหมดแล้วเนาะเรื่องไขมันและน้ำมันจบหัวข้อทั้งหมดแล้วคราวนี้เราก็มาขึ้นเรื่องฟอสโฟลิพิดฟอสโฟลิพิดง่ายมากเลยนะครับฟอสโฟลิพิดนั้นก็คือเอสเตอร์เหมือนกันฟอสโฟลิพิดรูปร่างหน้าตาเหมือนไขมันเลยนะครับคือมีกลีเซอรอลฝั่งกลีเซอรอลอยู่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีกรดไขมันมาต่อกลายเป็นเอสเตอร์เพียงแค่ตัวสุดท้ายนั้นมีหมู่ฟอสเฟตมาต่อโอเคป่ะฟอสโฟลิพิดคือไขมันนั่นแหละนะครับเหมือนไขมันเลยเพียงแค่ตัวที่3นั้นจะมีฟอสเฟตมาต่อนะครับแล้วอาจจะมีอะไร
มาเสริมเติมแต่งให้เป็นสายยาวขึ้นก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญที่น้องต้องรู้คือตัวที่3ต้องมีฟอสเฟตโอเคปะฟอสโฟลิปิดนะครับเป็นลิปิดที่พบในทั้งเซลล์พืชเซลล์สัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในระบบประสาทจะพบฟอสโฟลิปิดเป็นส่วนมากโดยมันจะเป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์นะฮะโอเคปะนะครับฟอสโฟยกตัวอย่างฟอสโฟลิปิดให้น้องรู้จักตัวหนึ่งนะครับเป็นฟอสโฟลิปิดที่ชื่อว่าเลซิตินเลซิตินนะครับจะพบในพวกตับเนื้อวัวไข่ถั่วเหลืองข้าวโพดข้าวโพดข้าวโอ๊ตนะครับซึ่งตามปกติแล้วร่างกายเราก็สามารถสร้างขึ้นได้เองนะครับเราไม่จำเป็นต้องบริโภคเข้าไปซึ่งเลซิตินนั้นทำหน้าที่ละลายคอเลสเตอรอลไม่ให้ไปเกาะตามผนังเลือดนะครับละลายไตรกลีเซอไรด์ไตรกลีเซอไรด์ได้ด้วยก็คือพวกไขมันนั่นเองนะครับและไขมันที่อยู่ในหลอดเลือดนะครับให้แตกเป็นโมเลกุลเล็กๆนะครับเป็นเนื้อเดียวกับเลือดนะครับช่วยทำให้ไขมันไม่เกาะไปติดไม่เกาะติดกับผนังเลือดนะครับไม่ทำให้ป้องกันโรคหัวใจติดตันหลอดเลือดหัวใจติดตันได้นะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวพี่อธิบายลักษณะของฟอสโฟลิปิดอีกนิดนึงละกันนะครับเมื่อฟอสโฟลิปิดนั้นอยู่ในน้ำนะรูปร่างหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้หนึ่งพี่หาก่อนหาไม่เจอโอเคป่ะพี่ขอเขียนย่อเนาะถ้าน้องกลับรูปร่างของมันนะครับนิดหนึ่งพี่ขอเขียนย่อนะครับว่าตรงนี้เป็นหัวฟอสเฟตเนาะแล้วก็ประกอบด้วยส่วนที่เป็นไม่มีขั้วนะครับคือตรงที่อยากเนี่ยคือ2อันนี้นะครับส่วนหัวนี่คือฟอสเฟตเมื่อน้องเอาตัวเนี้ยไปละลายน้ำนะครับมันจะเกิดการรวมตัวกันโดยมันจะหันส่วนที่มันไม่มีขั้วเข้าหากันนะครับส่วนที่มันมีขั้วจะหันออกสู่น้ำนะครับสมมุติน้ำพี่มีน้ำอยู่มันจะหันตัวที่มันไม่มีขั้วเข้าหากันเป็นอย่างนี้มันก็จะหันตัวที่มันไม่มีขั้วเข้าหากันส่วนตัวที่มันมีขั้วก็จะหันหาสู่น้ำนะครับจะกลายเป็นโครงสร้าง2ชั้นแบบนี้นะครับซึ่งเป็นโครงสร้างเป็นลักษณะของเยื่อหุ้มเซลล์เลยคือเป็นลิปิดไบเลเยอร์คือมีโครงสร้างเป็น2ชั้นอย่างนี้เนื่องจากว่ามันจะหันส่วนที่มันมีขั้วออกสู่น้ำนะครับส่วนที่มันไม่มีขั้วกลับเข้ามาด้านในนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะครับฟอสโฟลิปิดเมื่ออยู่ในน้ำจะหันด้านที่มันมีขั้วให้น้ำหันด้านที่ไม่มีขั้วเข้าหากันนะครับจะกลายเป็น2ชั้นนะครับลองจินตนาการแบบนี้เป็นวงเลยนะครับซ้อนกันเป็นวงเลยปุ๊บน้องก็จะเห็นว่ามันจะไม่มีการเปิดส่วนที่มันไม่มีขั้วออกสู่น้ำเลยนะครับทำให้ฟอสโฟลิปิดนั้นสามารถดำรงอยู่ในน้ำได้ไม่แยกชั้นโอเคป่ะฟอสโฟลิปิดก็จบไปอ่ะย้ำอีกทีหนึ่งเรื่องเลซิติน
เลซิตินสำคัญมากเลยพบในตับไข่ถั่วเหลืองข้าวโพดโอ๊ตนะครับข้าวโพดข้าวโอ๊ตนะครับทำหน้าที่ละลายคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์และไขมันไม่ให้เกาะตามหลอดเลือดทำให้ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันได้หัวข้อสุดท้ายนะครับของเรื่องไขมันเอ๊ะไม่ใช่ตัวสุดท้ายตัวรองสุดท้ายสิเป็นเรื่องสเตียรอยบางตำรานะครับจะเขียนว่าเป็นสารสเตียรอยสเตอรอยหรือสเตรอยแล้วแต่คนจะเรียกนะครับแล้วแต่สำเนียงอยากจะออกภาษาอังกฤษแต่เวลาเขียนภาษาอังกฤษเขียนอย่างนี้น้องอ่านว่าอะไรล่ะสเตียรอยด์ได้หมดแล้วแต่จะอ่านนะครับพวกสเตียรอยด์นะครับจะเป็นลิปิดตัวเดียวที่ไม่ใช่เอสเตอร์นะครับย้ำว่าไม่ใช่เอสเตอร์ตัวเดียวเนาะมีลักษณะนะครับเป็นอย่างนี้มีลักษณะเป็นวงหกเหลี่ยม3วง5เหลี่ยม1วงดูรูปให้แม่นเลยนะครับ6เหลี่ยม3วง5เหลี่ยม1วงสเตียรอยด์นั้นจะมีสมบัติคือไม่ละลายน้ำแต่ทำละลายได้ดีละลายได้ดีในตัวทำละลายอินทรีย์เพราะว่ามันไม่มีขั้วแต่ละลายในตัวไม่มีขั้วหรือตัวทำละลายอินทรีย์นั่นแหละนะครับโอเคป่ะตัวอย่างนะครับของสเตียรอยด์ที่น้องควรรู้จักอย่างแรกตึ้งๆได้แก่คอเลสเตอรอลน้องไม่ต้องจำโครงสร้างมันนะครับพี่แค่อยากให้น้องรู้จักว่าสเตียรอยด์นั้นมีอะไรบ้างนะครับคอเลสเตอรอลนั้นเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สเตียรอยด์ตัวอื่นๆนะครับอย่างเช่นนะครับมันจะไปสังเคราะห์น้ำดีในตับสังเคราะห์ฮอร์โมนนะครับได้นะครับสังเคราะห์วิตามินดีก็เป็นสเตียรอยด์เนาะที่ผิวหนังฮอร์โมนเพศนะครับโอเคป่ะหน้าที่สำคัญของคอเลสเตอรอลเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สเตียรอยด์อื่นๆในร่างกายน้ำเป็นการสังเคราะห์น้ำดีในตับฮอร์โมนเพศในอวัยวะเพศนะครับแล้วก็วิตามินดีที่ผิวหนังดูแบบนี้เหมือนคอเลสเตอรอลมีประโยชน์จริงป่ะนะครับแต่ว่าคอเลสเตอรอลนะครับถ้าบริโภคมากเกินไปนะครับมันจะทำให้เกิดการสะสมและถ้ามันไปเกาะที่ผนังเส้นเลือดก็ทำให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดนะครับซึ่งคอเลสเตอรอลนั้นพบในสัตว์เท่านั้นย้ำนะครับว่าพบในสัตว์เท่านั้นโอเคป่ะพบในสัตว์เท่านั้นเพราะว่าพี่เคยเจอคำถามอยู่ตัวหนึ่งนะครับถามว่านะครับอาหารใดนะที่อาหารใด
ที่ไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับอันแรกได้แก่น้ำมันปาล์มอันที่สองคือน้ำมันมะพร้าวอันที่สามคือน้ำมันตับปลาอันที่สี่คือน้ำมันงานะครับมีสี่ข้อนะข้อไหนนะที่มันไม่มีคอเลสเตอรอลน้องต้องตอบว่าเป็นน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันงาเพราะว่าปลาเป็นสัตว์มีคอเลสเตอรอลเสมอนะครับโอเคปะย้ำพี่ย้ำแล้วนะว่าคอเลสเตอรอลพบในสัตว์เท่านั้นโอเคไหมฮะครับตัวอย่างคอเลสเตอรอลตัวอย่างสเตียรอยด์อันต่อไปนะครับเป็นเทสโทสเตอโรนเทสโทสเตอโรนนี้คือฮอร์โมนเพศชายนะครับหน้าที่ของมันนะครับมันจะควบคุมการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์พัฒนาบุคลิกภาพทางด้านความเป็นเพศชายนะครับคือทำให้มีหนวดนั่นเองมีหนวดมีกล้ามมีเคราามีขนขึ้นตามที่ต่างๆร่างกายนะครับก็เป็นลักษณะทางเพศชายมีเสียงห้าวอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะทางเพศชายเนาะทำให้แสดงลักษณะทางเพศชายออกมาตัวอย่างสเตียรอยด์อันต่อไปนะครับเป็นโปรเจสเตอโรนโปรเจสเตอโรนนั้นเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะครับควบคุมทำหน้าที่นะครับควบคุมเยื่อผนังมดลูกขณะมีประจำเดือนขณะที่มีประจำเดือนหรือว่าตั้งครรภ์นะครับคือหน้าที่ของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเนาะสเตียรอยด์อันสุดท้ายที่อยากจะแนะนำคือกรดโคลิกเนื่องจากมันมี C double bond OOH ตรงนี้จึงเป็นกรดนะครับกรดโคลิกกรดตัวนี้เป็นกรดน้ำดีนะครับชื่ออีกชื่อหนึ่งคือกรดน้ำดีทำหน้าที่นะครับช่วยในการย่อยไขมันในลำไส้เล็กนอกจากนี้นะครับช่วยละลายคอเลสเตอรอลในอาหารกรดโคลิกนะครับก็คือกรดน้ำดีช่วยย่อยไขมันในลำไส้เล็กช่วยละลายคอเลสเตอรอลที่อยู่ในอาหารนะครับก็จบเรื่องสเตียรอยด์มาขึ้นไขมันขึ้นไลปิดตัวสุดท้ายนะครับลิปิดตัวสุดท้ายก็คือไขหรือแว็กซ์นั่นเองไขหรือว่าแว็กซ์ตัวนี้
ตัวนี้ยังเป็นเอสเตอร์อยู่นะครับแต่มันจะต่างกันตรงที่หมู่แอลกอฮอล์พวกฟอสโฟลิปิดแล้วก็พวกไขมันน้ำมันนั้นจะมีแอลกอฮอล์เป็นกลีเซอรอลจริงปะแต่ของตัวนี้นะครับมันจะเกิดปฏิกิริยาระหว่างกรดไขมันบวกกับแอลกอฮอล์เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่กลีเซอรอลแต่เป็นแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอนเยอะๆตั้งแต่ C ประมาณ C 30ประมาณเนี้ยตัวอย่างเช่นนะครับปฏิกิริยาระหว่างกรดปาร์มิติกกับแอลกอฮอล์ไมคอลเกิดปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์มาริคอลนะครับจะเห็นว่าเป็นแอลกอฮอล์ที่มีซีเยอะนะครับถ้าแอลกอฮอล์มีซีเยอะแล้วกรดคาร์บอกซิลิกนั้นมีซีเยอะก็เป็นกรดไขมันเนาะแอลกอฮอล์ถ้ามีซีเยอะปุ๊บมันรวมตัวกันจะกลายเป็นขี้ผึ้งหรือแว็กซ์นั่นเองตัวนี้แหละเป็นแว็กซ์นะครับซึ่งแว็กซ์พวกนี้นะครับก็จะพบอยู่ตามผิวใบไม้ผิวหนังและขนสัตว์นะครับง่ายปะเรื่องแว็กซ์ง่ายนะครับแว็กซ์คือกรดไขมันรวมตัวกับแอลกอฮอล์ที่มีซีเยอะเยอะมากๆนะครับรวมตัวกันจะเป็นสารที่มีโมเลกุลสูงมากๆจึงจะมีมวลโมเลกุลสูงมากๆนะครับทำให้มันอยู่ในสถานะของแข็งมันจึงเป็นแว็กซ์หรือเป็นไข่หรือเป็นขี้ผึ้งนั่นเองนะครับพบอยู่ตามผิวหนังผิวใบไม้นะครับขนสัตว์เป็นต้นครับก็จบเรื่องไขมันเรื่องลิพิดอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับครับลิพิดมีประกอบด้วยการ4ตัวเนาะลิพิดมีประกอบด้วยคือไขมันน้ำมันอันที่2คือฟอสโฟลิปิดอันที่3คือสเตียรอยด์อันที่4คือไขนะครับไขมันกับฟอสโฟลิปิดนั้นมีแอลกอฮอล์เป็นกลีเซอรอลนะครับไขนั้นจะมีแอลกอฮอล์เป็นแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอนสูงนะครับซึ่งไขมันน้ำมันฟอสโฟลิปิดแล้วก็ไขนั้นเป็นสารประกอบเอสเตอร์ส่วนสเตียรอยด์นั้นไม่ใช่เอสเตอร์เพียงตัวเดียวนะครับจบหัวข้อถัดไปครับเป็นเรื่องกรดนิวคลีอิกแล้วนะครับกรดนิวคลีอิกนั้นสานต่อกันเป็นโพลิเมอร์นะครับเป็นโมเลกุลที่ประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนฟอสฟอรัสพบในทั้งพืชและสัตว์นะครับทำหน้าที่หลักๆคืออันที่หนึ่งคือเก็บและถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมนะครับข้อที่สองคือควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนกรดนิวคลีอิกนั้นแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับแบ่งออกเป็นนะครับ DNA และ RNA นะครับ DNA นะครับย่อมาจากนะครับ deoxyribonucleic acidนะครับ RNA ย่อมาจาก ribonucleic acid นะครับDNA นั้นนะครับเราจะพบในเฉพาะนิวเคลียสของเซลล์เท่านั้นแต่ใน RNA นั้นจะพบทั้งในนิวเคลียสและในไซโตพลาสม
รู้จักไซโตพลาสติมปะไซโตพลาสติมคือของเหลวที่อยู่รอบอยู่ที่อยู่ในเซลล์อ่ะอยู่ล้อมรอบนิวเคลียสเลยเต็มไปหมดนะคะ DNA นั้นจะทำหน้าที่เป็นสารพันธุกรรมส่วน RNA นั้นจะทำหน้าที่เป็นสังเคราะห์ควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนนะครับโอเคเนาะองค์ประกอบของ DNA นะครับและ RNA DNA และ RNA เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่เป็นสายยาวเลยเป็นสายนะครับเป็นโซ่ตรงสายยาวมีโมเลกุลขนาดใหญ่ประกอบด้วยหน่วยย่อยหรือโมโนเมอร์ของมันคือนิวคลีโอไทด์โมโนเมอร์ของมันคือนิวคลีโอไทด์นะครับซึ่งนิวคลีโอไทด์นะครับจะแบ่งองค์ประกอบออกเป็น3ส่วนคือฟอสเฟตชูการ์น้ำตาลนะครับโมเลกุล5มี4 5อะตอมนะครับแล้วก็ไนโตรเจนัสเบสนะครับแบ่งออกเป็น3อย่างฟอสเฟตน้ำตาล4 5นะครับแล้วก็ไนโตรเจนัสเบสหรือเบสที่ประกอบด้วยไนโตรเจนนะครับมีองค์ประกอบด้วยกัน3อย่างฟอสเฟตน้ำตาล4 5นะครับแล้วก็ไนโตรเจนัสเบสฟังให้ติดหูไว้นะครับแล้วจะมีบางคนนะครับถ้าน้องตัดเบสทิ้งนะครับมองแค่ฟอสเฟตกับน้ำตาลถ้ามีฟอสเฟตกับน้ำตาลต่อกันนะครับเอ้ยผิดเอาใหม่นะครับถ้ามีน้ำตาลกับไนโตรเจนัสเบสต่อกันนิดหนึ่งพี่เริ่มเบลอละน้ำตาลกับเบสต่อกันนะครับจะเรียกว่านิวคลีโอไซด์นะครับน้ำตาลบวกกับเบสนะครับเป็นนิวคลีโอไซด์มาต่อกันแบบนี้จะเรียกนิวคลีโอไซด์โอเคคราวนี้มาเจาะลึกลงส่วนประกอบของนิวคลีโอไทด์ทีละตัวกันเริ่มแรกคือน้ำตาลน้ำตาลของในนิวคลีโอไทด์นั้นมีน้ำตาล2ชนิดนะครับคือถ้าเป็นน้ำตาลไรโบสนั้นก็จะเป็นของรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นของ RNA ของกรดนิวคลีอิดชนิด RNA แต่ถ้าเป็นน้ำตาลดีออกซิไรโบสนั้นก็จะเป็นของกรดนิวคลีอิดของประเภท DNAซึ่งโครงสร้างนั้น2ตัวจะต่างกันนะครับที่มันเหมือนกันคือเป็นวง5เหลี่ยมนะครับเป็นน้ำตาล4 5มี4 5อะตอมนะครับแต่ต่างกันที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะครับ1 2น้องจะสังเกตว่าไฮโดรเจนตรงนี้เห็นปะนี่เป็นไฮโดรเจนส่วนตรงนี้1 2ตรงนี้เป็นไฮดรอกซิลจะเห็นว่าเห็นปะตรงถ้าเป็นของดีออกซิไรโบสนั้นออกซิเจนจะหายไปมันถึงเรียกว่าดีออกซีไงดีแปลว่าดึงออกดึงออกซีคือออกซิเจนคือการดึงออกซิเจนออกมานะครับทำให้ออกซิเจนมันหายไปตัวหนึ่งเนาะหายไปตัวหนึ่งจากเดิมที่มันเป็นไรโบสเฉยๆเป็น OH ที่ตำแหน่งที่2เนี่ยดีออกซิไรโบสปุ๊บจะกลายเป็น H เฉยๆในตำแหน่งที่2นะครับโอเคปะถ้าเป็นน้ำตาลไรโบสเป็นของ RNA ดีออกซิไรโบสเป็นของ DNAมาดูส่วนประกอบอันต่อไปคือไนโตรเจนัสเบสอันที่2นะครับเป็นไนโตรเจนัสเบสนะครับไนโตรเจนัสเบสก็มีอยู่ด้วยกัน5ตัวนะครับอันนี้4ตัวแรกนะเป็นถ้าเป็นอยู่ใน DNA นั้นจะมีอะดีนีนกวานีนไทมีนและไซโตซีนนะครับถ้าเป็นเบสใน DNA นะจะมีอะดีนีนกวานีนไทมีนและไซโตซีนซึ่งอะดีนีนย่อเป็น A
วานีนย่อเป็น G นะฮะไทมีนย่อเป็น T นะครับส่วนไซโตซีนย่อเป็น C อันนี้คือของใน DNA เพราะฉะนั้นใน DNA จะมี AG TC โอเคป่ะน้องไม่ต้องจำโครงสร้างเนาะน้องรู้แค่ว่ามีอะดีนีนกวานีนไทมีนและไซโตซีนนะครับถ้าเป็นของ RNA นะไทมีนนั้นจะเปลี่ยนกลายเป็นยูราซิลโอเคป่ะไทมีนจะถูกเปลี่ยนไทมีนที่เป็น T นั้นจะถูกเปลี่ยนกลายเป็นยูราซิลถามว่ายูราซิลมีโครงสร้างเป็นยังไงยูราซิลนั้นโครงสร้างเหมือนไทมีนเลยนะครับเพียงแต่ว่านะฮะตัดเมทิลตรงตำแหน่งนี้ออกไปนะครับเอาเมทิลตำแหน่งตรงนี้ออกไปก็จะกลายเป็นยูราซิลเลยนะครับตรงนี้แหละก็เป็นยูราซิลถ้ามีเมทิลก็เป็นไทมีนถ้าเอาเมทิลออกก็เป็นยูราซิลนะครับเพราะฉะนั้นใน DNA นะใน RNA ก็ยังจะมี A C G อยู่แต่ T จะถูกเปลี่ยนเป็น U นะครับจะไม่มีไทมีนมีแต่ยูราซิลนะครับและอันองค์ประกอบอันที่3นะครับคือหมู่ฟอสเฟตเมื่อมีองค์ประกอบครบกัน3ตัวนั้นมันจะเกิดปฏิกิริยาคอนเดนเซชันเกิดขึ้นมานะครับโดย OH ของฟอสเฟตกับ OH ของน้ำตาลจะมารวมตัวกันฟอร์มตัวกันขึ้นมานะครับและ OH ของน้ำตาลจะไปฟอร์มตัวกับไฮโดรเจนที่เกาะอยู่กับไนโตรจินัสเบสปุ๊บฟอร์มตัวออกมาปุ๊บจนได้รูปร่างโครงสร้างเป็นดังนี้นะครับอย่างนี้นะครับมีฟอสเฟตเกาะอยู่กับน้ำตาลแล้วน้ำตาลก็ไปเกาะอยู่กับไนโตรจินัสเบสโอเคป่ะนะครับจากนั้นนะครับเนื่องจากเราได้หน่วยย่อยมาแบบนี้แล้วปุ๊บการที่มันจะต่อกันกลายเป็นโพลิเมอร์ตรงนี้เป็นนิวคลีโอไทด์เป็นโมโนเมอร์แล้วใช่ไหมจากโมโนเมอร์จะต่อกันเป็นโพลิเมอร์นะครับมันจะต่อกันโดยใช้พันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์นะครับตรงนี้นะครับเรียกพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์มันต่อกันยังไงนะครับมันจะเอาหมู่ฟอสเฟตนั้นของตัวหนึ่งไปต่อกับน้ำตาลที่มีไปต่อกับหมู่ไฮดรอกซิลของน้ำตาลที่ตำแหน่ง C C ที่3นะครับ1 2 3 C ที่3ไฮดรอกซิลกรุ๊ปในตำแหน่งที่3นะครับจะมาทำปฏิกิริยากับหมู่ฟอสเฟตของอีกตัวหนึ่งต่อกันเป็นสายยาวซึ่งพันธะที่อยู่ระหว่างโมโนเมอร์2ตัวนี้จะเรียกว่าพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์นะครับพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์เดี๋ยวพี่เขียนให้เห็นชัดๆฟอสโฟไดเอสเตอร์เป็นพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์โอเคป่ะเมื่อการต่อกันเป็นสายยาวนะครับคราวนี้เรามาเจาะลึกดูที่ DNA นะครับดู DNA นะครับโครงสร้างของ DNA นั้นจะมีลักษณะเป็น2สายวนเกลียวมีลักษณะเป็นดังนี้นะครับโดยลักษณะหลักๆของมันนะครับอย่างแรกคือมี deoxyribose และ phosphate เป็นแกนหลักนะครับและหลักอันที่สองนะครับสองสายเกี่ยวกันด้วยเบสโดยใช้ไฮโดรเจนบอนด์
พี่ไม่ขอลงลึกเนาะเพราะมันเป็นเนื้อหาของชีวะนะครับสองสายจะเกี่ยวกันด้วยเบสซึ่งเบสนั้นจะมีไฮโดรเจนบอนด์เชื่อมต่อกันโดยเบสแต่ละตัวมันจะจับคู่กันดังนี้นะครับโดยอะดีนีนจะจับคู่กับไทมีนนะครับส่วนกัวนีนจะจับคู่กับไซโตซีนโอเคปะอะดีนีนจับคู่กับไทมีนกัวนีนจับคู่กับไซโตซีนนะครับตามลักษณะอันนี้เลยน้องเห็นชัดปะจะเห็นว่าเห็นปะไทมีนคู่กับอะดีนีนกัวนีนคู่กับไซโตซีนแล้วก็พันเป็นเกลียวเกลียวเกลียวไปนะครับถ้าเป็นของ RNA ล่ะความคู่สมของมันเป็นยังไง A อะดีนีนจะคู่กับยูราซิลนะครับแทนไทมีนเพราะว่าอันนี้คือ DNA เพราะว่า RNA ไม่มีไทมีนใช่ไหมก็จะใช้เป็นยูราซิลแทนนะครับส่วนกวานีนกับไซโตซีนอันเดียวกันโอเคปะถ้าน้องสังเกตดีๆนะครับพี่จะเขียน A แล้วมีขีด2เส้นกับ T ขีด2เส้นนี่พี่หมายความว่ามีไฮโดรเจนบอนด์2ที่ส่วน3เส้นนั้นมีไฮโดรเจนบอนด์3ที่นะครับไม่ต้องจำนะฮะไม่ออกข้อสอบในเคมีแน่นอนนะครับแต่ถ้าในชีวะไม่แน่นะครับอันนี้ก็มีไฮโดรเจนบอนด์2ที่เหมือนกันและนี่เป็นไฮโดรเจนบอนด์3ที่โอเคป่ะสรุป DNA นั้นมีโครงสร้างหลักเป็นมีแกนหลักนะครับเป็นดีออกซิไรโบสฟอสเฟตนะฮะแล้วการเกาะเกี่ยวกันของ2สายนั้นต้องใช้ไฮโดรเจนบอนด์จากเบสโอเคมั้ยครับคราวนี้ก็มาดูเป็น RNA บ้างนะครับหน้าที่ของ RNA อย่างที่บอกแล้วเกี่ยวกับการสังเคราะห์โปรตีนนะครับ RNA ถ้าในชีวะเขาจะแบ่งเป็น mRNA rRNA แล้วก็ tRNAนะครับพี่ขอไม่พูดถึงละกันเพราะมันจะเป็นเนื้อหาที่มันชีวะเกินไปแล้วเคมีจะจับแบบเล็กๆจับนิดๆพอนะครับเคมีเรารู้ว่า RNA เป็นแค่ตัวกลางในการถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรมจาก DNA ไปใช้เป็นการสร้างโปรตีนชนิดต่างๆนะครับมาเปรียบเทียบความต่าง DNA กับ RNA กันนะครับดูเหมือนกันก่อน DNA เหมือนRNA ตรงที่นะครับมันมีโครงสร้างเป็นนิวคลีโอไทด์เชื่อมโยงกันแต่ความต่างนี่สินะครับความต่างเนี่ยน้องต้องรู้นะครับโดยที่ DNA กับ RNA นะอย่างแรกคือ DNA เป็นมีน้ำตาลเป็นดีออกซิไรโบสส่วน RNA มีน้ำตาลเป็นไรโบสนะครับ DNA มีเบสเป็นไทมีนส่วน RNA นั้นจะเป็นยูราซิลส์นะครับจะไม่มีไทมีนมีแต่ยูราซิลส์ข้อที่3นะครับ DNA นั้นเป็นเกลียวคู่ส่วน RNA นั้นเป็นสายเดี่ยวเป็นสายเดียวตรงๆเลยนะครับ RNA นะครับทุกชนิดสามารถสังเคราะห์ขึ้นโดยใช้ DNA เป็นแม่พิมพ์นะครับซึ่งในพวกสัตว์บางชนิดอย่างเช่นพวกแบคทีเรียนะครับสามารถใช้ RNA เป็นแม่พิมพ์ทางพันธุกรรมก็ได้นะครับแต่ในมนุษย์นั้นเราจะใช้ DNA เป็นแม่พิมพ์ทางพันธุกรรมก็จบเรื่องกรดนิวคลีอิกแต่เพียงเท่านี้นะครับเห็นปั๊บเคมีเราจับเพียงแค่นิดๆเอาแค่น้องพอรู้ว่านะครับกรดนิวคลีอิกนั้นประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์ซึ่งนิวคลีโอไทด์ประกอบด้วยโครงสร้าง3อย่างคือฟอสเฟตน้ำตาลแล้วก็เบสนะครับน้ำตาลก็มีน้ำตาล2ประเภทคือน้ำตาลไรโบสและก็น้ำตาลดีออกซิไรโบสเนาะน้ำตาลไรโบสก็เป็นของ RNA ดีออกซิไรโบสเป็น DNA หมู่ไนโตรจีนัสเบสมีด้วยกัน5อัน A T C G เป็นของ DNA แต่ถ้าเป็น RNA จะไม่มี T แต่จะมี U คือยูราซิลส์นะครับDNA นั้นจะพันเป็นเกลียวคู่ส่วน RNA จะเป็นเกลียวเดี่ยวแค่นี้แหละจบครับ
ครับก็มาถึงแบบฝึกหัดทบทวนนะครับข้อแรกจากตารางแสดงส่วนประกอบของสายชิ้นต่างๆนะครับให้น้องดู10วินาทีน้องจะเห็นว่ามีสาร A B C D นะครับแล้วมีอัตราส่วนกรดไขมันแต่ละชนิดมีทั้งหมด4ชนิดนะครับไม่เท่ากันและก็อื่นๆอีกนะครับเขาให้เรียงลำดับสารทั้ง4ชนิดตามสถานะจากของเหลวไปของแข็งเมื่อตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องข้อที่1นะครับ A D C B ข้อที่2 C B A D ข้อที่3 D A C B ข้อที่4คือ D C A D นะครับโจทย์ข้อนี้ครับเขาต้องการให้เรียงสารทั้ง4ชนิดจากของเหลวไปของแข็งนะครับที่อุณหภูมิห้องถามว่าเราจะดูได้ไงว่าน้ำมันกรดไขมันชนิดไหนนะที่ถ้าไปเป็นส่วนประกอบของไขมันแล้วทำให้ไขมันนั้นเป็นของเหลวไขมันนั้นเป็นของแข็งนะครับถ้าเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวกรดไขมันไม่อิ่มตัวมันจะมีพันธะคู่จริงไหมการมีพันธะคู่ทำให้ไฮโดรเจนหายไป2ตัวมวลโมเลกุลน้อยลงการที่มวลโมเลกุลน้อยลงทำให้จุดเดือดจุดหลอมเหลวก็ต่ำลงด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีสถานะเป็นของเหลวถ้าเป็นกรดไขมันอิ่มตัวก็จะมีสถานะถ้ามีมากๆก็จะมีเป็นสถานะของแข็งที่อุณหภูมิห้องนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เขาก็เท่ากับถามว่านะครับว่าอันให้เรียงลำดับความไม่อิ่มตัวจากมากไปน้อยนะครับถ้าน้องสังเกตจากชอยเนาะจะเห็นว่าตัวแรกมันไม่ตรงกันเลย A B C D เห็นปะเพราะฉะนั้นเราแค่หาว่าในสารตัวไหนนะที่มันไม่อิ่มตัวมากที่สุดน้องก็ตอบได้แล้วจริงปะคราวนี้ก็มาดูหน้าที่ของเราที่เราจะมาดูว่านะครับสารตัวไหนไม่อิ่มตัวนะครับวิธีการดูว่าอิ่มตัวไม่อิ่มตัวนะให้น้องลองเขียนเป็นสูตรโมเลกุลออกมานะครับตัวแรกเป็น C15เทส31นะครับอ๋อไม่ใช่นะครับอันแรกเป็น C16 สิ H32 นะครับ O2 โอเคป่ะอันที่2เป็น C18 นะครับ H36 O2 อันที่3เป็น C18 เหมือนกันนะครับแต่เป็น H34 O2 เนาะอันสุดท้ายเป็น C18H เท่าไหร่ H 32ครับ O 2ครับคราวนี้เราก็มาพิจารณาดูนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เป็น48นะไอ้46กับ48นะครับระหว่างคาร์บอน16กับคาร์บอน18อันไหนนะที่มันจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวต่ำกว่าคำตอบคือคาร์บอน16จริงปะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคาร์บอน16นั้นมวลโมเลกุลมันจะน้อยมวลโมเลกุลน้อยมันก็ทำให้แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลน้อยด้วยจริงปะนะครับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลน้อยก็ทำให้จุดเดือดจุดหลอมเหลวต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าตัวเนี้ยทำให้จุดเดือดจุดหลอมเหลวต่ำที่สุดนะครับคราวนี้นะครับเรารู้ว่าตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยต่ำสุดแน่นอนเพราะว่ามวลโมเลกุลต่ำสุดนะครับแล้วคราวนี้เราก็ต้องมาวัด1 2 3ตัวเนี้ยว่าตัวไหนนะที่อิ่มตัวเป็นอันดับ1 2 3เอ้ยไม่อิ่มตัวเป็นอันดับ1 2 3นะครับวิธีเราจะดูว่าอันไหนอิ่มตัวไม่อิ่มตัวนะครับพวกไฮโดรคาร์บอนที่อิ่มตัวมันต้องมีสูตรเป็น CN H2N บวก2จริงป่ะโอเคป่ะเราก็ไปดูว่าอันไหนที่มันตรงสูตร CN H2N บวก2แต่เนี้ยเห็นป่ะจะมีธาตุอื่นแปลกปลอมมาด้วยนะครับพี่ก็สอนวิธีการดูนะครับถ้าเป็นธาตุฮาโลเจนเนาะให้น้องเสมือนว่ามันเป็นไฮโดรเจนเลยให้คิดรวมอย่างเช่นเป็น C 3 H 7 X อย่างเนี้ยนะครับน้องก็ให้ดูเป็น
C3H8 แล้วเอามาเทียบดูว่าอิ่มตัวไหมอย่างเงี้ยให้มองพวกธาตุไฮโดรเจนนั้นให้กลายเป็นไฮโดรเจนได้เลยนะครับถ้าเป็นออกซิเจนเนาะให้น้องตัดทิ้งตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องมองนะครับก็มาดูความไม่อิ่มตัวกันก่อนอื่นนะครับน้องก็มาดูตรงตัวนี้มันเป็นไฮโดรเจนใช่ไหมน้องก็ตัดทิ้งออกซิเจนน้องก็ตัดทิ้งได้เลยไม่ต้องสนใจนะครับมันต้องเข้าสู่ CnH2n+2 CnH2n+2 C มันเป็น18 H มันต้องเป็น38แสดงว่าตรงเนี้ยไฮโดรเจนหายไป1ตัวนะครับ H หายไป1ตัวไอ้หายไป1คู่นะครับอันนี้กลายเป็นจาก38กลายเป็น34เพราะฉะนั้นไฮโดรเจนหายไป2คู่นะครับอันนี้38เป็น32นะครับไฮโดรเจนหายไป3คู่เพราะฉะนั้นตัวที่มันไม่อิ่มตัวมากที่สุดคือตัวนี้จริงป่ะเพราะฉะนั้นจะเรียงลำดับออกมาได้ว่าถ้าเรียงลำดับจากความเหลวนะครับตัวเนี้ยเหลวสุดตัวเนี้ยเหลวรองลงมานะครับเหลวลงมาออกมาแล้วดูนี้เหลวน้อยที่สุดก็ฉะนั้นมาดูพิจารณาตารางนะครับว่าอันไหนนะที่มีตัวเนี้ย N ประกอบมากนะครับก็จะมีความเป็นเหลวมากที่สุดนะครับก็มาดูจากตารางเนาะจะเห็นว่าอันเนี้ยมีองค์ประกอบของตัวเนี้ยมากจริงป่ะเนาะมีองค์ประกอบของตัวนี้มากนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะมีความเหลวอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวพี่เขียนลำดับก่อน1 2 3 3 4เห็นไหมตัวนี้มีเหลวมากกับตัวนี้เหลวอีกนะครับมันก็จะทำให้ V เนี่ยเหลวที่สุดเพราะฉะนั้นจึงตอบข้อที่4นั่นเองนะครับเพราะ V มันไม่อิ่มV มันมีจุดมีมวลโมเลกุลต่ำนะครับมันก็ทำให้มีความจุดเดือดจุดระเหลวต่ำเพราะฉะนั้นทำให้มีฐานะเหลวเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องนะครับข้อที่2นะครับเขาให้ปฏิกิริยามานะครับเป็นไขมันตัวหนึ่งนะครับทำปฏิกิริยากับน้ำโดยมีเอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปรากฏว่าได้เป็นกลีเซอรอลแล้วก็เป็น ABC ก็ถามว่า A B และ C นั้นคือสารใดนะครับข้อที่1คือกรดโอเลอิกกรดปาลมิติกกรดสเตอริกข้อที่2นะครับคือกรดปาลมิโตเลอิกกรดไลโนเลอิกและกรดปาลมิติกข้อที่3คือกรดปาลมิโตเลอิกกรดโอเลอิกกรดไลโนเลอิกข้อที่4นะครับคือกรดไลโนเลอิกกรดไมริสติกและกรดปาลมิติกนะครับข้อนี้น้องไม่รู้ชื่อกรดไขมันเลยใช่ป่ะนะครับเขาก็ไม่ต้องการให้น้องจำชื่อกรดไขมันเหมือนกันแต่เขาต้องการให้น้องวิเคราะห์ว่านะครับ A B C เนี่ยมันเรียงตามลำดับบนลงล่างเลยนะครับให้น้องดูว่านะครับบนลงล่างน้องจะเห็นว่า A เนี่ย A B C ที่จะได้ออกมานั้นมันต้องเป็นกรดไขมันจริงป่ะเพราะมันเกิดปฏิกิริยาอะไรไฮโดรไลซิสจริงป่ะตรงนี้เอสเตอร์ถูกไฮโดรไลซิสจึงได้เป็นแอลกอฮอล์บวกกับกรดอินทรีย์ซึ่งกรดอินทรีย์ตัวนี้มันคือกรดไขมันนะครับน้องจะเห็นว่าตัวแรกที่ออกมา A จริงไหมมันเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว B ก็เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวและ C เป็นกรดไขมันที่อิ่มตัวนะครับเพราะฉะนั้นน้องต้องมาดูว่า A B เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวส่วน C เป็นกรดไขมันอิ่มตัวดูช้อยข้อที่1 นะครับน้องจำได้ไหมว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเสียงลงท้ายจะเป็นอะไร A อีกนะครับจำไว้เลยว่าไม่อิ่มตัวกรดไขมันไม่อิ่มตัวเสียงลงท้ายจะเป็น A อีกเนาะก็มาดูอันแรก
โอเลอิไม่อิ่มตัวจริงป่ะไม่อิ่มตัว A ต้องไม่อิ่มตัวถูก B กดปาหมิติอ้าวมันไม่ลงท้ายด้วย A อีกแสดงว่าเป็นกดไขมันอิ่มตัว B มันต้องไม่อิ่มตัวฉันข้อ1จึงผิดเลยตัดทิ้งนะครับข้อที่2นะครับปาหมิโตเลอิA ต้องไม่อิ่มตัวถูกไลโนเลอิก A อีกไม่อิ่มตัว B ก็ต้องไม่อิ่มตัวถูกกดปาหมิติอิ่มตัวจริงไหม C ต้องอิ่มตัวฉะนั้นถูกเพราะฉะนั้นข้อที่2เนี่ยน่าจะถูกจริงไหมอย่าพึ่งกานะครับดูข้อที่3มาก่อนกดปาหมิโตเลอิกนะครับเลอิก A อีกแสดงว่ามีเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเพราะฉะนั้น A ไม่อิ่มตัวเนี่ยถูก B ก็ต้องไม่อิ่มตัวจริงไหม A อีกเหมือนกันถูกไลโนและอีก C ต้องอิ่มตัวแต่นี่มันลงท้ายด้วย A อีกแสดงว่าตรงนี้มันเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวจึงผิดข้อที่3จึงตัดทิ้งข้อที่4นะครับกดไลโนและอีก A อีกไม่อิ่มตัวถูกกดไมริสติกนะครับไมริสติกนะครับจะไม่เห็นมีเสียง A อีกจริงไหมแสดงว่าเป็นกรดไขมันอิ่มตัวข้อที่4จึงผิดนะครับเพราะ B ต้องไม่อิ่มตัวเพราะฉะนั้นจึงตอบได้ข้อเดียวคือข้อที่2เห็นปะเราไม่เห็นต้องรู้ชื่อเลยเราต้องรู้ว่า A B นั้นต้องไม่อิ่มตัวพวกไม่อิ่มตัวชื่อลงท้ายจะลงท้ายด้วย A อีกส่วนพวกอิ่มตัวชื่อลงท้ายจะเป็นอะไรก็ได้เป็นติกตริกอีกประมาณนี้ติกเออฮะนะครับก็เลยตอบข้อที่2ข้อ3นะครับกำหนดให้กรดไขมันแต่ละชนิดมีโอกาสทำปฏิกิริยากับหมู่ไฮดรอกซิลแต่ละหมู่ในกลิซอรอลโมเลกุลเดียวกันเท่ากันหมดนะครับถ้าต้องการสังเคราะห์ไขมันเองโดยผสมกลิซอรอลกรดลอริกกรดไมริสติกและกรดปาหมิติกอย่างละ1โมลเข้าด้วยกันนะครับแล้วเติมกรดซัลฟิลิกเล็กน้อยเมื่อนำไปต้มท่านจะได้ไขมันเป็นไอโซเมอร์กันกี่ชนิดนะครับข้อที่1คือ2ชนิดข้อที่2คือ3ชนิดข้อที่3คือ4ชนิดข้อที่4คือ5ชนิดนะครับโจทย์ข้อนี้เขาก็กำหนดว่ามีกลิซอรอลจริงไหมพี่กำหนดเขียนเป็นอย่างนี้แล้วกันย่อๆนะครับกลิซอรอลเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหมู่แอลกอฮอล์จริงไหมนะครับเราก็จะเอากรดนะครับไขมันเข้ามาต่อใช่ไหมมีชนิดที่1 2 3เข้ามาต่อก็จะได้เป็นไขมันนะครับที่ต่อด้วย1 2 3แล้วแต่อ่านนะครับแล้วก็ได้น้ำเอ๊ะออกมานะครับซึ่ง1 2 3ที่เข้าไปเติมตรงเนี้ยนะครับมันสามารถสลับที่ไปมาได้นะครับเขาถามว่าสลับที่ไปมาได้กี่แบบซึ่งข้อนี้นะครับน่าจะเอาไปออกเป็นเลขมากกว่าค่อนข้างง่ายนะครับเราก็จะเรียงลำดับได้ดังนี้นะครับอย่าลืมว่านะครับว่าตรงนี้มันสารเคมีมันสามารถกลับไปมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงลำดับด้วยนิดนึงนะครับอันแรกคือแบบแรกคือ1มาต่ออันบน2ต่ออันกลางและอัน3ต่ออันล่างนะครับแบบที่2นะครับก็เปลี่ยนมา2ไปอันบนเนาะ1เป็นอันกลาง3เป็นอันล่างแบบที่3นะครับจะเห็นว่าถ้าเป็น2อยู่อันบนล่ะนะครับ3อยู่อันกลาง1อยู่อันล่าง3ป่ะน้องต้องมองจากล่างขึ้นบนแล้วบนลงล่างเนาะ1แล้วมาเจอ3 1ยังไม่3กันอยู่นะครับแบบที่4ลองดูแบบที่4น้องสามารถ create ได้ไหมนะครับแบบที่4ถ้าพี่เอา3อยู่ปลายล่ะนะครับ3อยู่ปลายจะต่อได้อะไร1 2ปรากฏว่า3และ3กับอันนี้จริงไหมเพราะนี่เป็น3 1 2อันนี้ก็3 1 2เห็นป่ะ3ตัวนี้จึงไม่ได้นะครับจะเห็นว่านะครับแต่ละตัวอยู่ปลายได้อย่างละ2อัน
1 1อยู่และ2 2อยู่และ3 3อยู่ปลายแล้วเห็นปะจะอยู่ปลายได้อย่างละ2อันเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต่อได้แค่3แบบหรือเป็น3ไอโซเมอร์นั่นเองจึงตอบข้อที่2นั่นเองได้3ชนิดนะครับข้อที่4นะครับกลุ่มของสารในข้อใดที่ทำปฏิกิริยากับสารละลายไปได้อีกได้นะครับก็มีสารด้วยกัน1 2 3 4ข้อนะครับข้อละ3ตัวอย่างนะครับพี่ไม่อยากอ่านชื่อให้ฟังเพราะอ่านชื่อให้ฟังแล้วน้องอาจจะรู้นะครับให้เวลาดู10วินาทีครับเฉลยนะครับกลุ่มของสารในข้อใดที่ทำปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์ได้สารที่ทำปฏิกิริยากับเบเนดิกต์ได้นะครับคือพวกน้ำตาลจริงป่ะถามว่าน้ำตาลทำไมพวกน้ำตาลนั้นถึงสามารถทำปฏิกิริยากับเบเนดิกต์ได้นะครับเพราะว่าน้ำตาลนั้นมีหมู่ฟอร์มิลจริงไหมฟอร์มิลคือCWOH อย่างนี้และน้ำตาลหรือน้ำตาลบางชนิดก็มีหมู่แอลฟาไฮดรอกซีคีโตนนะครับแอลฟาไฮดรอกซีคีโตนคืออะไรคือมีหมู่ไฮดรอกซิลอยู่ถัดจากตำแหน่งคีโตนไป1ตำแหน่งนะครับอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นน้องแค่สังเกตว่าข้อไหนนะที่มันมีหมู่ฟอร์มิลหรือมีหมู่อัลฟาไฮดรอกซีคีโตนข้อนั้นก็สามารถทำปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์ได้นะครับมาดูช้อยข้อที่1จะเห็นว่าตัวแรกนะครับมีหมู่ฟอร์มิลนะครับทำได้ตัวที่2มีคีโตนแต่ว่าไม่มีอัลฟาไฮดรอกซีคีโตนนะครับเห็นป่ะตำแหน่งที่ถัดจากคีโตนเป็นไฮโดรเจนทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถทำปฏิกิริยากับเบเนดิกต์ได้จึงผิดข้อที่3เป็นอัลฟาไอ้ช้อยข้อที่1นั่นแหละแต่ตัวที่3นะครับยังเป็นอัลฟาไฮดรอกซีคีโตนจึงถูกมาดูช้อยข้อที่2นะครับมีหมู่ฟอร์มิลถูกได้ข้อที่3ตัวอันที่2นะครับมีหมู่ฟอร์มิลก็ได้อันที่3มีคีโตนแต่ว่าไม่มีอัลฟาไฮดรอกซีคีโตนจึงไม่ได้ข้อที่2จึงผิดข้อที่3นะครับมีหมู่ฟอร์มิลผ่านมีหมู่คีโตนและถัดจากคีโตน1ตำแหน่งมีไฮดรอกซิลนะครับคืออัลฟาไฮดรอกซีคีโตนจึงเกิดกับเบเนดิกต์ได้ถูกตัวถัดไปนะครับคีโตนตำแหน่งถัดไปหมายทั้ง2ฝั่งขนาบด้วยไฮดรอกซีนะครับจึงเกิดได้ดีมากเลยนะครับจึงเกิดปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์ได้ถูกข้อที่3นี่แหละจึงถูกนะครับมาดูข้อที่4นะครับมีหมู่ฟอร์มิลได้มีหมู่อัลฟาไฮดรอกซีคีโตนได้นะครับฮะโอเคปะและมีหมู่ฟอร์มิลตัวนี้ก็ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้จึงตอบได้2ข้อนะครับคือข้อที่3และข้อที่4เพราะว่าอะไรมันมีหมู่ฟอร์มิลมีหมู่อัลฟาไฮดรอกซีคีโตนเหมือนกันนะครับเป็นโจทย์ที่มันผิดพลาดอีกข้อหนึ่งนะครับในข้อสอบ entrance นะครับก็ฝากไว้ว่าสารละลายเมเดดิกนะทำปฏิกิริยากับน้ำตาลได้เพราะว่าพวกน้ำตาลนั้นมันมีหมู่ฟอร์มิลหรือไม่ก็มีหมู่อัลฟาไฮดรอกซีคีโตนจึงเกิดปฏิกิริยาได้นะครับ